ขอนอบน้อมปูชาสักการะองค์พุทธศาสนาปรีชาฉานจอมเมธีเรืองเดชวิเศษญาณประกอบการกรุณาประชากรขอนอบน้อมพระธรรมที่ดำรัสแสดงอัตโอวาทประกาศสอนอันเกื้อกูลรักษาผู้อาทรบ่ฮือฮ้อนรนจิตวิสิทธิคุณขอนอบน้อมพระสงฆ์ทรงศีขาจริยาล้ำเลิศประเสริฐสูนรักษาศาสตร์พุทธาเป็นนาบุญช่วยกำจุนนำพาประชาชนด้วยเดชานุภาพพระไตรรัตน์เป็นดุจชัดศาสนาสถาผลขอจงละความชั่วทั่วทุกคนประกอบตนเสริมสร้างแต่ต่างดีขอจงมีใจสงบประสบสุขนิราตุกรีเปรมกระเสมสีขอจงเกิดความหักสามัคคีฉันน้องพี่ตั่วกันนิรันเทินสิบนิ้วกราบแนบได้ไหวสาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเทรานุเทระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายที่มีโอกาสเปิดเครื่องรับฟังรายการเสียงธรรมนำสุขตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM ความถี่ 104.50 เมกะเฮิรตซ์ส่งสัญญาณจากวัดจังกัมสู่วัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เมตตาในท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจท่านรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดฝ่ายหินผู้อำนวยการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและวัฒนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมแห่งนี้ทุกๆเจ้าของวันจันทร์และวันศุกร์เป็นรายการธรรมรับอรุณทุกเย็นของวันจันทร์วันอังคารวันพฤหัสบดีวันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นรายการเสียงธรรมก่อนรับตาญาติโยมสาธุชนสามารถติดตามฟังได้รายการนี้เป็นรายการธรรมะเพื่อยกระดับจิตเพื่อช่วยให้ญาติโยมได้คลี่คลายได้ทำความเข้าใจและก็ได้น้อมนำเอารายการนี้ไปพินิจพิจารณาให้เฮาท่านทั้งหลายได้รู้ซึ้งถึงรักธรรมในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเฮาท่านทั้งหลายเป็นพุทธศาสนิกชนมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำมีพระสัทธรรมเป็นแผนที่มีพระอริยสงฆ์เป็นผู้ชี้ตัวเฮาคือแหล่งแห่งการทำดีและก็ทำชั่วดีชั่วอยู่ที่ตัวเฮาทำสูงต่ำอยู่ที่เฮาทำตัวน้ำทำคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเฮาท่านทั้งหลายต้องสำนึกตนตัวอยู่ตลอดเวลาว่า 1. ต้องสำนึกว่าพุทธศาสนาเป็นสมบัติของบรรพชนสืบยาวสาวกว้างกันมา 2,561 ปีผ่านไปแล้วปัจจุบันวันนี้ 2,562 ปีเฮาก็ยังฮือตานชำระความโลภสมาทานศีลชำระความโกรธบำเพ็ญจิตตภาวนาชำระความหลง 2. ต้องสำนึกว่าตนเองเป็นผู้เป็นคนมีบุญได้เกิดมาพบศาสนาของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน 3. ต้องสำนึกว่าตนเองเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของพุทธบริษัทปัจจุบันนี้มีภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาส่วนภิกษุณีบำเพ็ญที่แน่นอนประการที่4ต้องสำนึกว่าตนต้องปฏิบัติตามคำสอนของบรมศาสดาสมณะโคดมเป็นครูของสัตว์ของเทวดาและของมนุษย์โดยทั่วไปประการที่5ต้องสำนึกว่าตนคือผู้สืบต่อสืบทอดสืบยาวสาวกว้างพุทธศาสนาคือคนรุ่นหลังได้เป็นเนติแบบอย่างแนวต่างเป็นต้นแบบเป็นต้นคิดเป็นต้นไม้เป็นต้นน้ำเป็นผู้สร้างต้นทุนบุญกุศลเป็นลำดับลำดับไปประการที่6ต้องสำนึกว่าต้องเฝ้าระวังบ่ฮือคนผู้ใดไผผู้นึ่งมาทำลายพระพุทธศาสนาออกไปจาก
ประเทศออกไปจากชาติบ้านเมืองออกไปจากจิตจากใจของเฮาจนกว่าชีวิตจะหาไม่ประการที่เจ็ดต้องสำนึกว่าต้องช่วยการเผยแผ่พระสัทธรรมคำสอนให้ขยายกว้างไปเรื่อยๆเหมือนเงาติดตามตัวให้โลกสว่างสะอาดและก็สงบพบอาปนจากทุกถึงสุขอันไพบูลย์ทุกคนทุกท่านญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเฮาอยู่ด้วยกันอย่างพี่ดีกันอย่างน้องปรองดองกันเหมือนญาติประเทศชาติก็จะเจริญก้าวหน้าพระกันวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่21เดือนตุลาคมเดือนตวันเดือนวันที่21ตุลาคมทุกปีทราบว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนีศรีสังวาลถ้าว่าบพิษวันที่21ตุลาถ้าว่าพิษก็ต้องขอสุมาอภัยเป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนะหน่อยญาติโยมวันนี้การคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนโดยเฉพาะประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทุกตำบล63ตำบลก็จะได้ประชุมจุ่มนุมกันประชุมเชิงวิชาการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ในการดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลนั้นๆโดยเฉพาะของจังหวัดลำพูนมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมเสนาบดีพิมพ์นะญาณวโรเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคารักษาการแทนเจ้าว่าเจ้าคณะภาค7กรรมการมหาเถรสมาคมชุดปัจจุบันจะได้มาเป็นประธานเปิด8โมงเกิงถึง9โมงก็จะได้ประชุมชุ่มนมกันลงทะเบียนกันที่วัดมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนแต่ว่าก็ประชุมคณะสงฆ์ประจำเดือนคารวะสู่มาคารวะสามีจี้กรรมซึ่งกันและกันญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้หลายวัดเพิ่นก็จะตานผ้าวสาถวายผ้าห่มพระเจ้าเนาะออกวสาแล้ว1ติดหรือ1ศีลศีลที่ศีลออกศีลแฮมค่ำเดือนเกียงเหนือแฮม8ค่ำเดือน11เหนือแฮม8ค่ำก็จะตานผ้าวสาพระเจ้าพระสงฆ์องค์สมณเณรวัดนั้นวัดนั้นแล้วแต่มีความพร้อมอาจจะมีการล่าจ้าไปหน่อยหนึ่งในการประชุมวันนี้เพราะเฮาอาศัยวัดอาศัยบ้านอาศัยโรงเรียนวัดมีความสำคัญต่อเฮาตั้งแต่บรรพชนรุ่นก่อนโดยกันมาถึงปัจจุบันว่าหนึ่งเป็นพุทธสถานธนาคารบุญของชาวพุทธ 2. วัดเป็นพุทธสถานบำเพ็ญบุญกุศล 3. วัดเป็นพุทธสถานสำคัญสำหรับผู้ใจบุญหวานบุญในที่นาที่ดีก็จะได้เข้าเม็ดงาม 4. เป็นพุทธสถานที่ชำระล้างจิตใจให้ใสบริสุทธิ์สะอาดสว่างสงบพบหนทางพ้นทุกข์เป็นระยะไปประการที่5วัดเป็นพุทธสถานที่ปฏิบัติกายสุจริตวาจาสุจริตมโนสุจริตให้เกิดเป็นกำไหแห่งชีวิตอันนี้เป็นวลีคำกล่าวของบัณฑิตนักปราชญ์เพิ่นกล่าวกันมาตั้งแต่บรรพชนรุ่นหลังต่อมาถึงเฮารุ่นต่อมาเป็นต้นเจ้าวันนี้ก็จะได้น้อมนำเอาธรรมะสาระเพื่อเป็นประทีปธรรมนำชีวิตคือเฮาท่านทั้งหลายได้คิดได้พิจารณาจะได้นำตนตัวออกจากบ่ฮู้บ่เข้าใจเพราะฉะนั้นถือว่าทุกคนทุกท่านต้องมีสิ่งที่เปิ่งอันสูงสุดก็คือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะรัตนะอันสูงสุดก็คือเอานำมาใช้เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดในการที่จะเป็นที่พึ่งคือสรณะอย่าเอากล่าวคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งธรรมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งสังฆังสรณังคัจฉามิคือสรณะที่พึ่งคือพระสังฆเจ้าอริยสังฆเจ้าเป็นต้นรัตนะหรือสรณะนี้เป็นคำที่ระลึกได้หลายระดับกำหนดเบื้องต้นว่าคำว่าสรณะเป็นคำสูงควรใช้เฉพาะพระรัตนตรัยจึงนำมาเฉพาะจึงจะเหมาะสมควรอย่างเช่นที่ใช้ว่าสรณคมซึ่งหมายถึงการถึงพระรัตนตรัย
สรณะที่พึ่งนี้หมายมีหลายระดับว่าสมัยโบราณสมัยนี้ส่วนมีสิ่งที่เป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกันทั้งสิ้นห้องกันสั้นๆว่าสิริก็มีมงคลก็มีของวิเศษก็มีอาจจะเป็นอัญมณีเพชรแก้วมณีอาจจะเป็นธรรมชาติต้นไม้ภูเขาอาจเป็นสัตว์เช่นแมวจางอาจเป็นคนบรรพบุรุษพระราชาหรืออาจจะเป็นของอย่างอื่นแล้วแต่กลุ่มคนในสังคมนั้นๆจะยกย่องเชิดชูอัญญังจะได้แรงบันดาลใจอย่างใดทำให้ยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นสรณะแล้วเคารพกราบไหว้นับถือปูชาต่อเนื่องกันมายาวนานสรณะเหล่านั้นเป็นที่พึ่งหรือได้หรือไม่ย่อมตอบได้ชัดเจนว่าได้พระพุทธศาสนาก็บ่ได้ปฏิเสธว่าปฏิเสธว่าบ่ได้นะแต่เป็นพุทธะแต่พระพุทธศาสนาบอกว่าสรณะเหล่านั้นเป็นที่พึ่งที่ยังบ่เกษมยังบ่ปลอดภัยยังบ่สูงสุดสามารถพึ่งได้แต่ในระดับหนึ่งแต่บ่อาจเป็นที่พึ่งนำปาฮึบอยู่รอดปลอดภัยและสูงสุดได้แต่คือบ่อาจนำปาฮึบพ้นทุกข์ได้แต่ในพระพุทธศาสนากำหนดสิ่งที่เป็นสรณะอันสูงสุดและปลอดภัยได้แต่คือพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งพระอริยสังฆเจ้าเป็นที่พึ่งเพราะสามารถเพิ่งปาอาศัยนำปาฮือพ้นทุกได้แต่อันนี้เป็นลักษณ์ที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมคำว่าสรณะกล่าวอย่างสรุปก็ว่าที่เพิ่งที่ระลึกนั้นมีมากมายหลายอย่างและสามารถเพิ่งได้ระลึกได้จึงทำให้เกิดความสงบสุขได้ทำให้เกิดความฮักความสามัคคีกันได้ปลอดภัยได้แต่ก็เป็นไปได้ในระดับหนึ่งยังบ่ถึงระดับสูงสุดคือพ้นจากความทุกข์ในวัฏสงสารแท้จริงแต่พระรัตนตรัยที่เฮาท่านทั้งหลายได้ฮู้ได้เข้าใจในสิ่งเหล่านี้ถือว่าพ้นจากวัฏทุกข์ในวัฏได้แท้แต่พระรัตนตรัยจัดว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่พึ่งได้ระลึกได้ถึงได้และเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกระดับสูงได้ทำให้พ้นจากทุกข์ในวัฏได้แท้จึงฮ้องว่าสรณะคมสรณะคมการถึงพระไตรรัตน์หรือไตรสรณะคมหรือถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะนั้นจึงเป็นการถึงที่ถูกต้องที่สมควรแต่จะถูกต้องอย่างใดสมควรอย่างใดจะถึงอย่างใดจึงได้รับประโยชน์อานิสงส์อย่างที่ควรได้ควรเป็นนั่นเป็นกรณีที่สำคัญที่สุดเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องนึงในพุทธศาสนาอยู่ที่คนเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะได้ศึกษาเฮือได้ข้อเท็จจริงจะได้ประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเป็นจริงแล้วได้รับผลจริงตามปรารถนาแต่ในสมัยพุทธกาลก็ยังมีผู้เข้าใจผิดพลาดในเรื่องสรณะนี้โดยยังเข้าใจว่าต้นไม้ภูเขาเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่สามารถทำให้พ้นทุกข์ในวัฏได้โดยยังบ่ฮู้บ่เข้าใจยังบ่มีผู้เสนอแนวคิดและการปฏิบัติใหม่ที่ถูกต้องให้ฟังทำให้ลงผิดปฏิบัติผิดกันมายาวนานแต่เพราะอุปนิสัยการบารมีของบุคคลเหล่านั้นมีอยู่ทำให้พระพุทธองค์ทรงพอหันในพระญาณได้เสด็จไปโปรดทำให้เกิดดวงตาสว่างหันสัจธรรมได้หันสรณะอันสูงสุดแท้จริงสลัดความหันจริงทิ้งไปทำให้บรรลุพระอริยผลอันสูงสุดเป็นพระอรหันต์ได้เป็นเรื่องอันเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นแต่ท่านจึงบันทึกเป็นหลักฐานไว้ในคัมภีร์อันเนี้ยญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายมีเรื่องเกิดระหว่างแคว้นโกศลกับแคว้นอังคะไว้กล่าวไว้ว่าเมืองสาวัตถีมีปุโรหิตคนหนึ่งชื่อ อาคิทัตนะเป็นปุโรหิตอาวุโสโดยเป็นปุโรหิตมาแต่สมัยพระราชาพระราชบิดาของพระเจ้าประเสนทิโกศลเมื่อสิ้นพระราชบิดาแล้วพระเจ้าประเสนทิโกศลก็ได้ทรงดำรงอยู่ในตำแหน่งเดิมและทรงยกย่องฮือเกียรติเสมอพระองค์เสด็จลุกขึ้นรับเมื่อปุโรหิตมาตัดเรียกว่าอาจารย์ด้วยความเคารพในฐานะเป็นลักษณ์ของเมืองอาคิทัตอุโบสถอาคิทัต
ปุโรหิตคิดว่าพระราชาประเสนทีโกศลทรงทำความเคารพในตัวเฮาอย่างเหลือเกินแต่เฮาบ่อาจที่จะทำตัวให้เสมอพระราชาให้เหนือกว่าได้ผู้ที่สมควรเสมอกับพระราชาควรเป็นผู้ที่มีอายุไล่เลี่ยกันจึงจะเหมาะเฮาอายุมากแล้วความคิดความหันและความคล่องแคล่วบ่อาจทันคนหนุ่มได้เฮาควรบวช ดีกว่าดังนี้แล้วก็ทูลลาพระราชาเมื่อได้รับพระราชาเมื่อได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วก็ชักชวนลูกหลานและคนทั่วไปออกบวชด้วยกันมีผู้ติดตามไปบวช ด้วยนับหมื่นคนเดินทางออกจากเมืองสาวัตถีไปบวชเป็นฤาษีปักหลักอยู่ระหว่างแคว้น3แคว้นคือแคว้นโกศลแคว้นอังคะแคว้นกุรุเนื่องจากบวชโดยบ่มีครูบาอาจารย์บ่มีผู้แนะนำสั่งสอนแต่อาศัยความคิดในฐานะผู้สูงวัยฤาษีอคิทัตจึงสอนศิษย์ติดตามโดยบวชมาด้วยว่าเมื่อกามวิตกเกิดขึ้นเมื่อคิดถึงความสุขที่เคยเสพความสุขที่เคยอยู่กับครอบครัวหรือความสุขอยู่ในรูปกลิ่นรสเสียงขึ้นมาก็ฮือนำหม้อน้ำไปขนทรายที่แม่น้ำขึ้นมาเกลี่ยไว้บนลานกามวิตกก็จะระงับได้ฤาษีเหล่านั้นก็ปฏิบัติโดยคำสอนจนเกิดกองทรายที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและที่กองทรายนั้นมีนคราชอาศัยอยู่พวกฤาษีเหล่านั้นก็บ่กล้าขับไล่และบ่กล้ากล้ำกายไปแคว้นไปแถวนั้นนอกจากขนทรายขึ้นมาทิ้งเท่านั้นส่วนคำสอนที่เป็นลักอคีทัตคือลักว่าเมื่อเพื่อให้จิตใจสงบจนถึงภูเขาเป็นสรณะจนถึงป่าเป็นสรณะจุงถึงสวนเป็นสรณะหรือจุงถึงต้นไม้เป็นสรณะเมื่อทำได้อย่างนี้ก็จักพ้นจากทุกข์ได้ทั้งสิ้นฤาษีเหล่านั้นก็พากันปฏิบัติตามและจิตใจสงบได้ในระดับหนึ่งประชาชนในสามแคว้นเมื่อทราบว่าที่ขอบข่ายชายแดนมีพวกฤาษีอยู่เป็นจำนวนมากก็พากันมาทำบุญนำอาหารเครื่องสักการะมาปูชากันบ่ขาดสายทำให้พวกฤาษีอยู่กันได้ตามอัตภาพต่อมามีพระเจ้าพระสิทธัตถะกุมารเสด็จออกมหาพิเนสกรมได้บรรลุเป็นสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เสด็จสั่งสอนธรรมเรื่อยไปจนถึงเมืองสาวัตถีและมีวัดที่ประทับคือวัดเชตวันวันหนึ่งทรงตรวจดูสัตวโลกทรงมองหันอคีทัตและเหล่าฤาษีว่าเป็นผู้มีอุปนิสัยสมบูรณ์จึงตัดถือพระมหาโมคคัลลานะไปฝึกและโน้มน้าวใจอคีทัตและฤาษีทั้งหลายก่อนแล้วจะเสด็จตวยมาภายหลังพระมหาโมคคัลลานะและรับพระพุทธบัญชาแล้วได้ไปยังสถานที่นั้นตอนเย็นก็ถึงแล้วก็คิดว่าฤาษีทั้งหลายมีจำนวนนักและมีกำลังหากตนเข้าไปตอนนี้และชักชวนให้เลิกสอนเลิกปฏิบัติก็บ่ใช่ทางคงได้รับการต่อต้านคัดค้านอาจถึงลงไม้ลงมือทำให้เจ็บตัวและเสียชีวิตได้ถ้ากระไรควรแยกเป็นเหล่าฤาษีกลับไปยังอาสมที่พักก่อนแล้วเข้าไปหาอาคีทัตหัวหน้าตามกำลังจะสะดวกกว่าอืดแล้วก็แสดงฤทธิ์ทำให้ฝนทรายตกลงมาบริเวณนั้นพวกฤาษีทั้งหลายที่ชุ่มนุมกันอยู่ตรงนั้นตรงที่ฝนทรายตกลงมาหนาเม็ดก็พากันลบไปยังอาสมของตนเมื่อแยกพวกฤาษีได้แล้วพระมหาเถระก็เข้าไปหาอาคีทัตแล้วเรียกว่าอาคีทัตนะอาคีทัตอยู่ในอาสมพอได้ยินเสียงเรียกก็คิดว่าไผ่กันที่กล้ามาเรียกชื่อตนซึ่งบ่เคยมีคนกล้าเรียกอย่างนั้นมาเมินแล้วจึงออกจากอาสมหันพระมหาเถระเข้าก็ถามว่าต้องการอะหยังพระมหาเถระก็บอกว่าเดินทางมาไกลขอนอนพักสักคืนหนึ่งขอให้บอกที่พักโดยจะได้พักได้ที่ไหนเมื่อฤาษีอคีทัตบอกว่าที่พักบ่มีก็ตอบว่าธรรมดามนุษย์ย่อมไปยังสำนักมนุษย์พวกโคก็ไปยังพวกเขายังคอกโคบรรพชิตก็ยังไปสำนักบรรพชิตท่านอย่าปฏิเสธเลยขอให้บอกที่พักแก่ตนเมื่อพระมหาเถระกล่าวว่าเป็นบรรพชิตอคีทะจึงถามว่าเมื่อเป็นบรรพชิตแล้วบริขารของบรรพชิตเช่นสาแลกของท่านอยู่ที่ไหน
เมื่อพระมหาเถระตอบว่าเก็บไว้ข้างในบ่ได้อยู่ข้างนอกจึงแสดงอาการโกรธพระเถระเมื่อพระเถระบอกฮื้อใจเย็นบ่ต้องโกรธขอฮื้อพวกพระบอกที่พักแก่ตนเท่านั้นเป็นพอจึงบอกฮื้อไปหาพักที่กองทรายด้วยคิดว่าฮื้อนาคราชจัดการแทนไปพระมหาเถระเดินไปที่กองทรายนาคราชหันแล้วก็คิดว่าสมณะผู้นี้คงบ่ฮู้ว่าเฮาอยู่ตรงนี้จึงเดินเข้ามาหาอย่าฮื้อเข้ามาเลยถ้าคิดว่าที่บังหวนควันขึ้นพระมหาเถระก็บังหวนควันโตในทันทีควันได้ปะทะกันคุ้งขึ้นไปจนถึงพรหมโลกควันบ่อาจทำอันตรายพระเถระได้แต่นาคราชสำลักควันทั้งของพระมหาเถระและของตัวเองจึงโกรธแล้วพ่นไฟใส่พระมหาเถระเมื่อเพื่อกำจัดฮื้อสิ้นซากไปพระมหาเถระก็บังหวนไฟโตปีกไปไฟต่อไฟปะทะกันดังสนั่นวันไหวแต่บ่ได้ทำอันตรายแก่พระเถระส่วนนาคราชผิวหนังถลอกปอกเปิกปวดแสบปวดห้อนปวดห้อนร้าวไปทางตัวมดติดลงลุงเจ้าฤาษีพากันไปที่กองทรายเพื่อดูศพของพระเถระที่ถูกนาคราชสังหารต่างอู้กันว่าสมณะนี้รนหาที่แท้ๆบ่เชื่อพระอาจารย์ของเฮาจึงถึงความชิบหายจงถึงความชิบหายเป็นแน่แท้แต่เมื่อไปถึงกองทรายหันนาคราชซึ่งสิ้นฤทธิ์แล้วขนดวงหางฮื้อพระเถระนั่งเรียบร้อย บนอยู่บนขนดแล้วแผ่พังพานอยู่บนศีรษะของพระเถระจึงเข้าไปถามพระเถระว่าแสดงฤทธิ์อย่างไรจึงปราบนาคราชได้แต่พระมหาเถระบ่ได้ตอบจึงได้ยืนล้อมพระเถระกันอยู่ขณะนั้นพระบรมศาสดาเสด็จมาถึงพระมหาโมคคัลลานะจึงได้ลุกขึ้นถวายบังคมบรมศาสดาหมู่ฤาษีจึงถามพระเถระว่าสมณะท่านนี้เป็นใหญ่กว่าท่านแถมกาพระมหาเถระตอบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงเป็นพระศาสดาตนเป็นสาวกของพระองค์จึงพากันยกย่องชมเชยอึ้งมีว่าพระสาวกยังมีอนุภาพขนาดนี้พระศาสดาเล่าจะมีอนุภาพหนักมากขนาดไหนเล่าพระบรมศาสดาประทับนั่งบนกองทรายหมู่ฤาษีทั้งหลายพร้อมใจกันถวายบังคมเมื่อสงบนิ่งกันหมดแล้วพระบรมศาสดาได้ตรัสเรียกอคีทัตมานั่งข้างหน้าแล้วตรัสถามว่าท่านสอนเหล่าฤาษีอย่างไรพ่องอคีทัตได้กราบทูลว่าได้สอนเหล่าฤาษีมาตลอดว่านั่งภูเขาจงถึงภูเขาเป็นที่พึ่งนั่นป่าจงถึงป่าเป็นที่พึ่งนั่นสวนจงเพิ่งจึงถึงสวนเป็นที่เพิ่งนั่นต้นไม้จึงถึงต้นไม้เป็นที่เพิ่งเมื่อถึงได้แล้วย่อมพ้นทุกข์ในวัฏฏะทั้งสิ้นได้พระบรมศาสดาตรัสว่าอคีทัตบุคคลถึงวัตถุทั้งหลายมีภูเขาต้นไม้เป็นต้นนั้นเป็นที่เพิ่งแล้วย่อมบ่พ้นจากทุกข์ได้เลยส่วนบุคคลพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่เพิ่งย่อมพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะทั้งสิ้นได้ดังนี้แล้วตัดพระคาถาว่าพระหุงเวสระนังยันติปภัตตาวนานิจะอารามรุกขเจตยานิมนุษาพยตัชิตาเป็นต้นแปลเป็นภาษาไทยสมัยใหม่ได้ใจความว่ามนุษย์เป็นจำนวนมากทีเดียวถูกภัยคุกคามแล้วต่างยึดเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างสวนบ้างต้นไม้บ้างเจดีย์บ้างเป็นสีพึ่งที่พึ่งที่กล่าวมานี้ยังไม่ปลอดภัยยังไม่ใช่ที่พึ่งสูงสุดและบุคคลเฉพาะบุคคลอาศัยที่พึ่งเช่นนั้นแล้วพ้นจากทุกข์นั้นทั้งปวงไม่มีส่วนผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วไซเห็นด้วยปัญญาอันชอบซึ่งอริยสัจ4ทุกสมุทัยทุกสมุทัยทุกนิโรธและอริยมรรค8ให้ถึงความดับทุกข์ที่พึ่งตามที่กล่าวมานี้ของผู้นั้นแลเป็นที่พึ่งปลอดภัยเป็นที่พึ่งสูงสุดเพราะบุคคลย่อมอาศัยที่พึ่งเช่นนั้นแล้วพ้นจากทุกข์ในที่ทั้งปวงอันนี้ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเรื่องของที่พึ่งที่เฮาได้ทำได้ปฏิบัติกันมานี้หลายคนหลายท่านก็คงจะได้เคยผ่านวิคิดตการอันยังมาเรื่องบางเรื่องสิ่งบางสิ่งที่เฮาได้
ทำอย่างแล้วก็ถือว่าเขาได้ทำสิ่งเหล่านั้นอาจจะบะเป็นที่เข้าใจอย่างแท้นักถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งนั่นเป็นที่พึ่งอันเกษมสูงสุดอย่างเที่ยงแท้แน่นอนเฮาท่านทั้งหลายก็จะไปฮื้อเสียโอกาสได้เกิดมาเป็นชาวพุทธมาพบพระพุทธศาสนาสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เฮาท่านทั้งหลายจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจนิสงแห่งการถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วันนี้ก็จะอู้ต่อท้ายก่อนนำรายการว่าอานิสงแห่งเฮาถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเฮากล่าวกันว่าพระพุทธคุณเนาะพระพุทธคุณคือความดีที่มีแท้ที่เป็นแท้ที่เป็นไปตามจริงแท้ๆในพระพุทธเจ้าเพราะคุณสมบัติที่เป็นไปเฉพาะพระองค์ท่านกำหนดไว้9ประการอย่างที่เราเคยสวดกันว่าอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขะโตโลกะวิทูอนุตตะโลปุริสะธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาเนี่ยนี่คือพระพุทธคุณ9ประการเรียกว่านวาระหะคุณนะนวาระหะคุณซึ่งบางครั้งก็เรียกเรือนมาเป็นนวะหอระคุณก็มีบทสวดหรือบทภาวนาพุทธคุณ9ประการนี้ก็คือบทว่าอิติปิโสภควาเป็นต้นนั่นเองพระพุทธคุณแถมแบบหนึ่งเป็นพุทธคุณที่ย่อสั้นลงมามี3ประการคือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณบทสวดหรือบทภาวนาพุทธคุณ3ประการนี้คือบทว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยมีความหมายว่าภะคะวะโตหมายถึงพระมหากรุณาคุณอะระหะโตหมายถึงพระบริสุทธิคุณสัมมาสัมพุทธัสสะหมายถึงพระปัญญาคุณหรือบทไหว้พระที่ว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิก็หมายถึงพระพุทธคุณ3ประการข้างต้นเหมือนกันหากบ่อาจจะสวดหรือภาวนาพุทธคุณ9ประการหรือ3ประการได้ตันจะสะดวกภาวนาสั้นๆว่านะโมพุทธัสสะนะโมพุทธายะก็ย่อมได้นะนะโมพุทธัสสะหรือนะโมพุทธายะก็ย่อมได้การสวดการภาวนาพุทธคุณนั้นสำคัญอยู่ที่ใจขอให้ใจนิ่งใจสงบตั้งสติไว้แล้วสวดไปเพื่อให้ใจเป็นสมาธิสงบนิ่งยิ่งขึ้นเป็นใจได้หากใจบ่นิ่งบ่สงบถึงจะสวดบทสั้นบทยาวแค่ไหนก็ย่อมจะบ่ได้ผลสมบูรณ์พุทธคุณนี้จัดเป็นอนุสติอย่างหนึ่งที่มีอนิสงส์มีพระอนุภาพอันน่าอัศจรรย์ไผ่กล่าวไผ่สวดไผ่บำเพ็ญจิตภาวนาก็ผู้นั้นอาจจะได้อนุสติหมายถึงการระลึกต่อเนื่องต่อเนื่องหรือระลึกถึงเนืองๆคือน้อมใจถึงนึกถึงอยู่เป็นประจำบ่ว่างเว้นจนเกิดความเคยชินเมื่อเกิดความเคยชินแล้วย่อมได้รับอานิสงส์ตอบแทนอย่างบ่คาดคิดพระพุทธคุณทั้งหลายจัดเป็นอนุสติเรียกว่าพุทธานุสติซึ่งหมายถึงรวมถึงการระลึกนึกถึงพระองค์พระพุทธเจ้าและพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าการระลึกนึกถึงพุทธานุสติระลึกถึงภาพรวมเป็นพิธีการเช่นสวดบทอิติปิโสภควาไปจนจบหรือนอบน้อมนอบนึกถึงสั้นๆว่านะโมพุทธัสสะหรือนะโมพุทธายะก็ชื่อว่ามีพุทธานุสติอยู่ในใจและย่อมได้รับอานิสงส์เช่นกันข้อสำคัญขอระลึกทึกถึงเนืองๆสวดเนืองๆภาวนาเนืองๆถึงพุทธานุสติย่อมเป็นอันใช้ได้พุทธานุสตินี้มีอานิสงส์คือมีคุณประโยชน์ป้องกันอันตรายก็ได้คุ้มครองรักษาให้ปลอดภัยก็ได้กำจัดปัดเป่าภัยพิบัติก็ได้พยุงใจให้ยุดยั้งให้สงบก็ได้ซึ่งล้วนเป็นคุณที่โอฬารยิ่งใหญ่แท้จริงการระลึกนึกถึงพุทธคุณนั่นย่อมใช้ได้กับบุคคลทุกเพศทุกวัยทุกชั้นวรรณะทุกศาสนาทุกมุมโลกแม้จะบ่เคยหันพระพุทธเจ้าบ่เคยได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าจากมุขตวาราหรือปากของพระพุทธเจ้า
พราะเกิดภายหลังหรือเพราะเกิดในถิ่นที่บ่มีพระพุทธศาสนาแต่มาเจริญก้าวหน้าในเมืองไทยแต่ฮู้จักพระพุทธเจ้าตามคำบอกตามตำราหรือตามข้อธรรมที่มีผู้นำมาเผยแผ่ก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสมีความเชื่อถือน้อมระลึกนึกถึงผู้อยู่เป็นประจำอย่างนี้ก็ชื่อว่ามีพุทธานุสติและย่อมได้รับอานิสงส์เช่นเดียวกันในสมัยพุทธกาลแม้แต่ละอ่อนบ่เคยหันพระพุทธเจ้าแต่พ่อสอนให้ระลึกถึงพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติว่านะโมพุทธัสสะนะโมพุทธัสสะเนี่ยละอ่อนก็จดจำได้แม่นยำละอ่อนนั้นเมื่อกล่าวว่านะโมพุทธัสสะแล้วเล่นคลุบหรือทยอยลูกหินโยนหัวโยนก้อยเนาะลงหลุมกับเพื่อนๆก็ได้รับชัยชนะเมื่อนอนอยู่ในป่าคนเดียวก็ปลอดภัยจากอมนุษย์ได้ซ้ำถูกจับด้วยข้อหาว่าเป็นขโมยก็พ้นจากข้อหาได้ซึ่งเป็นเรื่องอันน่าคิดน่าพิจารณาในยุคนั้นโดยเรื่องอันเหลือเชื่อหรือเรื่องอันน่าคิดนั้นท่านจึงบันทึกเป็นหลักฐานไว้ในคัมภีร์ว่าในเมืองราชคฤห์มีละอ่อนสองคนเป็นเพื่อนเล่นกันคนหนึ่งมีพ่อเป็นสัมมาทิฏฐิคนหนึ่งมีพ่อเป็นมิจฉาทิฏฐิถึงสองคนเล่นคบกันเป็นประจำลูกของคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อจะทอดคบเมื่อจะโยนหัวโยนก้อยก็นึกถึงพุทธานุสติกล่าวว่านะโมพุทธัสสะนะโมพุทธัสสะเนี่ยแล้วก็โยนทอดคบไปเป็นการเล่นของคนละอ่อนอินเดียเนาะส่วนลูกของคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิคือบักขีนบัตตานบันนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละก็นึกถึงคุณของพวกเดียรถีกล่าวว่านะโมอรันอรหันตานังนะโมอรหันตานังล่ะแล้วก็ทอดคุปปาโกฏว่าลูกของคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิชนะลูกของคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็การหรือแพ้นะเป็นอย่างนี้ประจำภายหลังวันหนึ่งพ่อผู้เป็นสัมมาทิฏฐิได้เทียมเกวียนปาลูกบ่าวลูกชายนะคนเล็กออกไปป่าเพื่อไปตัดหลัวตัดฟืนเซาะหลัวมานึ่งเข้าเป่าไฟทํากิจกรรมของเพื่อนน่ะเนาะเมื่อตัดฟืนติดตัดหลัวเต็มแล้วเต็มเกวียนเต็มล้อแล้วก็ปิกมาหันว่าโคเหนื่อยมากจึงหยุดพักปล่อยโคออกไปกินหญ้าใกล้สระน้ําซึ่งอยู่ติดกับป่าจ้าแล้วชัดแจงอาหารเพื่อตนและลูกเวลาแลงเข้าไปตามโคที่สระน้ำแต่บัปปะเพราะโคของเขาได้ตัวผูงโคเข้าไปในเมืองเขาจึงเข้าไปในเมืองพบโคแล้วจึงจูงพีกมาแต่บัตันประตูเมืองปิดตามเวลาที่ผลกำหนดเข้าเมืองออกเมืองสมัยก่อนเนาะเข้าป่าหิมปานเนี่ยจะเขาหันเล่นอีเกพ่องอย่างพ่องเนี่ยจึงต้องนอนอยู่ในเมืองส่วนลูกนอนรอพ่ออยู่จนค่ำพ่อบัปปีกมาจึงนอนอยู่พื้นล้อหรือพื้นเกวียนคดโดยละอ่อนตัวน้อยเนาะแล้วลับไปที่ป่าจ้านั้นเมื่ออมนุษย์สองตนตนหนึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิตนหนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิผีสองตัวผีดีก็ผีให้เนาะออกมากินกันตัวเอามาหากินตัวกันเมื่อหันละอ่อนอยู่คนเดียวอมนุษย์มิจฉาทิฏฐิบอกว่าจะกินละอ่อนคนนี้แหละเมื่ออมนุษย์หันตนก็เมื่ออมนุษย์แหมตนหันก็ห้ามมายอมฟังเข้าไปจับขาละอ่อนแล้วลากออกมาละอ่อนตกใจห้องออกมาว่านะโมพุทธัสสะเนี่ยนะโมพุทธัสสะเนี่ยแล้วด้วยความเคยชินจนอมนุษย์ดึงขาละอ่อนคนนั้นสะดุ้งปล่อยมือแล้วถอยออกมายืนดูอยู่อมนุษย์ที่เป็นสัมมาทิฏฐิบอกว่าหมู่เฮาทำเรื่องที่ประสมควรเสร็จแล้วจำต้องชดใช้การกระทำของหมู่เฮาดังนี้แล้วก็คอยรักษาละอ่อนคนนั้นอมนุษย์มิจฉาทิฏฐิได้เข้าไปในพระราชวังนำถาดโภชนะของพระราชาใส่อาหารเต็มถาดแล้วออกมาฮือทั้งสองอมนุษย์นั้นทำตัวเป็นดังพ่อของแม่ของละอ่อนปุ๊กขึ้นมาแล้วใจฮือกินอาหารในถาดเมื่อละอ่อนกินอิ่มแล้วก็นอนต่อไปแล้วได้จารึกข้อความไว้ที่ถาดว่าอธิษฐานว่าขอให้พระราชาเท่านั้นจงหันข้อความนี้คนอื่นอย่าได้เห็นดังนี้แล้วก็จากไปเช้าวันรุ่งขึ้นเกิดความโกลาหลในพระราชวังหมู่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีขโมยเข้ามาลักถาดใส่อาหารของพระเจ้าอยู่หัวไปนะจึงปิดประตูเมืองแล้วค้นไปทุกบ้านเมื่อบัพพะจึงเปิดประตูเมืองออกไปค้นนุกทิศไปพบถาดอยู่บนเกวียนหรือล้อ
ที่ละอ่อนนั้นนอนอยู่จึงจับไปจับละอ่อนนั้นไปถวายพระราชาแล้วกราบทูลว่าละอ่อนคนนี้เมื่อถูกขโมยเมื่อคนนี้เป็นผู้ขโมยถาดอาหารของพระองค์ไปพระราชาทอดพระเนตรเห็นข้อความที่ถาดแล้วจึงตรัสถามว่าเป็นเรื่องเป็นอย่างใดละอ่อนก็กราบทูลว่าตนบ่ทราบอันยังเมื่อคืนพ่อกับแม่นำอาหารมาให้แล้วดูแลเมื่อคืนว่าพ่อแม่อยู่โดยจึงนอนรับสบายบ่มีความกลัวอันยังถึงตอนนั้นพ่อแม่ของละอ่อนซึ่งถูกตามตัวมาถึงพอดีพระราชาทรงพาทั้งสามคนไปที่วัดเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลเรื่องทั้งหมดให้ทราบแล้วทูลถามว่าพุทธานุสติเท่านั้นหรือที่เป็นคุณเครื่องรักษาอย่างอื่นเป็นบ่ได้หรืออย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสเฉลยว่ามหาบพิตรพุทธานุสติอย่างเดียวเท่าอันที่เป็นคุณเครื่องรักษาที่หาก็หาไม่ก็จิตอันชนเหล่านั้นได้อบรมดีแล้วในฐานะ6ประการคิดด้วยรักการรักษาและป้องกันอย่างอื่นหรือคิดด้วยมนต์และโอสถย่อมบ่มีแก่ชนเหล่านั้นจึงตัดเป็นคาถาเอาไว้ว่าสุปะพุทธังปะพุทธชันติสะทาโคตมะสาวกาเยสังที่วาจรัตโตจะนิจังพุทธคาตาสติแปลว่าผู้มีสติเป็นไปแล้วในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในกายในการบ่เบียดเบียนในการภาวนาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนชื่อว่าเป็นสาวกของพระสมณะโคดมย่อมตื่นแล้วในกาละทุกเมื่ออันนี้ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้เป็นวันศีลเป็นวันพระญาติโยมอาจจะไปวัดไปวาไปปฏิบัติหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนอาตมาภาพก็จะได้รับการถวายผ้าอาบน้ำผ้าจำพรรษาที่วัดจังกรรมซึ่งวันนี้คณะญาติโยมก็จะได้มาน้อมเกณฑ์เวรถวายแก่พระเจ้าพระสงฆ์องค์สมณเณรที่จำพรรษาครบไตรมาสในวัดนี้และก็คงจะมีทุกวัดนะที่จะเพิ่นได้กระทำบำเพ็ญสิ่งเหล่านี้ถือว่าเอาท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญสิ่งที่ดีที่งามนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งนึกถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งนึกถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เฮาทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญกันมาอยู่เป็นประจำอยู่แล้วสิ่งต่างๆที่เฮาฮู้เฮาเข้าใจก็พยายามทำหัวจิตใจให้ใสผ่องแผ้วเพิ่นว่าเวลาใดใจผ่องแผ้วเหมือนได้แก้วมีค่าเป็นราศีเมื่อเวลาใดทำใจมีราคีเหมือนมณีแตกหมดลดราคาพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตตังรักไขยะเมธาวีคนมีปัญญาควรรักษาใจวิธีรักษาใจอย่างหนึ่งซึ่งทำง่ายและสะดวกคือการพลิกจิตโดยท่านแนะนำว่าจิตค้างหื้อสอยจิตลอยหื้อดึงจิตตึงหื้อย่อนหื้อผ่อนจิตร้อนหื้อเย็นจิตค้างหื้อสอยจิตลอยหื้อดึงจิตตึงหื้อผ่อนจิตร้อนหื้อเย็นใจจะดีต้องมีธรรมะคอยรักษาเพราะธรรมะรักษาใจบ่ฮื้อตกต่ำธรรมะเป็นหลักคอยค้ำประคองใจบ่ฮื้อปริวิตกผิดพลาดโดยเฉพาะสติเป็นหลักที่ดีของใจป้องกันปัญหาสารพันสารพัดสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดเกิดปัญหาสติในที่นี้หมายถึงความนึกถึงระลึกถึงเช่นระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบุญที่เคยทำความดีเหล่านั้นเป็นอารมณ์หล่อเลี้ยงจิตใจให้แจ่มใสบำรุงใจให้เอิบอิ่มผู้ระลึกนึกถึงพระพุทธคุณเมื่อหรือระลึกถึงบุญที่เคยทำนับว่าเป็นการสร้างกุศลชั้นสูงชื่อว่ามหากุศลเป็นเดียดเป็นยอดดีที่มีในตนมหากุศลชนิดนี้คือกัลยาณมิตรจะคอยตามติดจิตวิญญาณประสบสุขในชาตินี้ชาติหน้าดังมัทธกุณฑลีมานพกล่าวเอาไว้เอาท่านทั้งหลายก็พยายามนำเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นบรรทัดฐานในการที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้เป็นที่คิดได้เป็นที่คิดพิจารณาลักธรรมที่เอาท่านทั้งหลายจะต้องนำไปคิดคือยาวสาวคือกว่าคือศีลสมาธิและปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างเฮาท่านทั้งหลายนั่นนำเอามาพิจารณาเหี่ยก่อนจะถึงโอกาสและเข้าใจในอรรถธรรมคำสอน
พราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราถือว่าการกระทําเป็นสิ่งที่เราได้ทําด้วยใจก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยความคิดก็ดีมีคําบาลีกล่าวเอาไว้ว่ากัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมในการทําดีหรือการทําชั่วใจหรือความคิดเป็นตัวจักนําคนกระทำใจกึดไปในทางดีคนก็ทำดีใจกึดไปในทางชั่วคนก็ทำชั่วใจเหมือนรถนำขบวนส่วนมือเท้าเหมือนรถโดยขบวนหรือตามขบวนต้องทำเรื่องต่างๆไปตามใจบงการดังที่ท่านว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจจึงเป็นสิ่งที่ลึกลับมีอำนาจต่อความเป็นไปในชีวิตของคนเป็นธรรมชาติที่น่าสนใจแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าคนทั่วไปบ่สนใจเรื่องนี้คนส่วนมากพอข้ามหันความคิดจิตใจของตนไปความคิดบ่ตันอ่านจิตใจบ่ออกบอกตัวเองบ่ถูกว่าขณะนี้ใจดำหรือใจดีทุกวันนี้คนทั่วไปจะมัวสารวนสนใจในการอาบน้ำชำระกายตบแต่งหน้าตาเขียนคิ้วทาปากทาเล็บเมื่อตัวได้เพลิดเพลินแพรวพราวเพียงด้านเดียวโดยบ่คำนึงถึงการแต่งใจแม้แต่น้อยยังปล่อยให้มีอารมณ์บูดเน่าตกค้างอยู่ในใจอาคินอาคองอดงอดแงดแงดงองอดงองแงดทำให้เกิดอารมณ์คือหมายความว่าบางเตื้อก็บูดในตอนเช้าบางเตื้อก็เน่าในตอนเพนเหม็นในตอนค่ำหน้าความเหมือนม้าหมากรุกเกือบพลุกครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่นะในเมื่อใจซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งที่ในชีวิตถูกละเลยถูกมองข้ามจึงทำให้ชีวิตสับสนเกิดความบกพร่องและผิดพลาดต่อการทำการทำงานการดำรงตนอยู่อันเป็นที่มาของปัญหาชีวิตทางที่ควรหู้จักหน้าที่ในใจเอาไว้นักเพราะหน้าใจเป็นหน้าในบ่งบอกถึงความดีและความดังอย่างที่เฮาท่านทั้งหลายได้ทราบอาการเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วเพราะว่าใจดีเพิ่นว่าได้ไหว้พระพุทธใจบริสุทธิ์ได้ไหว้พระธรรมใจบ่มืดบ่มัวบ่ดำได้ไหว้พระอริยสงฆ์นะพระพุทธช่วยนำพระธรรมช่วยชี้ตัวพระอริยสงฆ์คือตัวแจ้งแห่งหลักธรรมสิ่งเหล่านี้ถือว่าเฮาท่านทั้งหลายจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจจิตใจที่เฮาได้คิดพิจารณาเหล่านี้เป็นจิตใจที่จะต้องนักแน่นมั่นคงทางที่ดีเฮาควรหู้จักหน้าใจเอาไว้หื้อนักเพราะหน้าใจเป็นหน้าในบ่งบอกถึงความดีและความบ่ดีดังคำที่เพิ่นบอกว่าหน้านอกบอกความงามหน้าในบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถจิตใจเป็นหน้ามาทำแอบอยู่ในภายในบ่มีตัวตนถ้าจะพอหื้อหันจิตใจต้องใช้ปัญญาสอดส่องแล้วจะพอหันและถ้าควบคุมจิตใจต้องใช้สติความระลึกได้สัมปชัญญะความหู้ตัวสติและสัมปชัญญะคือสรณะอันเป็นที่พึ่งของใจคนส่วนมากที่ทำชั่วทางกายวาจาใจเพราะกำลังสติปัญญาอ่อนวิ่งไปหาความบัดตันความคิดนะเหมือนคนปั่นรถถีบตัวหาเครื่องบินนะจึงใจจึงลุดลอยไปตามกระแสเป็นเหตุที่ก่อกรรมทำเข็ญดังเรื่องนายแพทย์คนหนึ่งเป็นตัวอย่างว่าท่านเล่าว่ามีหมอตาคือจักษุแพทย์คนหนึ่งฉลาดเก่งในการรักษาตาได้เป็นยอดแต่ยามมีกิเลสในใจหมอก็จนปัญญาเข้าทำนองว่าผงเข้าตาตัวเองนายแพทย์คนนี้รักษาโรคตาให้แม่หญิงคนหนึ่งก่อนจะรักษาหมอและคนไข้ตกลงกันว่าถ้าหมอรักษาหายเขาจะยอมเป็นปาทจริยาคือเป็นผู้รับใจจะมอบกายเป็นข้าทาสรับใจคุณหมอแต่ถ้าหมอรักษาโรคและมาหายก็ขอให้เจ้ากันไปคุณหมอได้ตั้งใจรักษาตาของแม่หญิงคนนั้นได้ประมาณเดือนเศษจึงถามอาการดูว่าเป็นอย่างใดพ้องเธอน้องหนูอะไรอย่างก็แล้วแต่คนไข้ก็ตอบว่าบ่ดีขึ้นเลยกับแย่กว่าเดิมแถมหมอทราบว่าแม่หญิงคนเนี้ยขี้จุขี้จุจึงรู้สึกว่าเกิดโทสะขึ้นในใจกึดจะทำร้ายเธอแต่แผนอุบาทพุทธขึ้นในสมองหมอใจคิดสั่งการทันทีหมอหลอกว่าเธอว่า
เธอว่าถ้าเช่นนั้นหมอจะจ่ายยาชนิดดีเยี่ยมให้เธอนำไปหยอดตาแถมใหม่เนาะถ้ามันบ่หายเตื้อใช้ยานี้แล้วโรคจะหายทันทีเธอหลงเชื่อหมอหมอรับยาไปถึงบ้านก็ทำการหยอดตาเธอก็บอดสนิทกว่าเดิมถึงสองข้างแม่หญิงคนนี้ทั้งที่ตามีอาการดีวันดีคืนแต่ใจเธอถูกกิเลสครอบงำทำให้เธอกึดบ่ซื่อกับหมอกึดเบี้ยวหมอจึงได้ถูกได้อู้โกหกชุหลอกลวงหมอเป็นวจีทุจริตประพฤติผิดทางวาจาคือกรรมอู้ส่วนหมอนั่นได้ถูกโทสะครอบงำจึงโหดเหี้ยมอมหิตคิดประทุษร้ายและปฏิบัติการร้ายต่อนางเป็นไปตามตั้งใจที่จักนำต่อมาทราบว่าหมอคนนี้ก็ตาบอดถึงสองข้างเป็นการรับผลแห่งกรรมที่ทำไว้ดังที่ได้กล่าวมานี้รวมความว่าคนใจจึงมีความสำคัญใจดีใจจะจักนำให้คนทำความดีใจชั่วใจกระด้างใจแข็งใจบะจุ่มบะเย็นจักนำทำคนชั่วสติสัมปชัญญะคือธรรมะสำหรับควบคุมใจยามใดจิตคิดชั่วสติสัมปชัญญะจะเตือนว่านี่คือความชั่วอย่าทำนะเพียงเท่านี้ก็เป็นการยุติล้อแห่งบาปเวรกรรมโปรดอย่าลืมว่าทุกชีวิตเป็นไปตามกรรมสมกรรมที่บัณฑิตนักปราชญ์เพิ่นบอกว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ยินได้ฟังน้ำธรรมคำสอนอันเป็นรายการเสียงธรรมรับอรุณโดยอัตมภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทได้สาธุได้ยกเอาธรรมะวันนี้เป็นวันพระเป็นวันศีลสะดุ้งตื่นมืนตาฝ่อซ้ายฝ่อขวายกแข้งยกขาซ้ายยกแข้งยกขาขวายกตีนยกมือหัวแกว่งแล้วเพดานบ่หมุนแสดงวันนี้เฮามีทุนคือคุณงามความดีอาบน้ำล้างหน้าล้างตาคัดขี้ไครคัดสีชวีวันวันนี้เป็นวันศีลเป็นวันพระอาจจะไปทานผ้าวสาอาจจะไปวัดไปวาก็แล้วแต่โอกาสจังหวะเวลาโอกาสทองของเฮานี้มีเพียงนิดสิ้นชีวิตสิทธินานาหามีไม่แต่ร่างกายก็ยังแยกแตกกระจายจงวิจัยไต่ตองมองให้ดีเมื่อโชคดีชีวังยังไม่ตายเร่งขวัญขวายติวเข้มให้เต็มที่สร้างกุศลสร้างสุขทุกนาทีอย่ารอรีและรีรอก่อนชีวาจะคราใครมัจจุราชโตยมาติดย่อมจะผิดชีวาก็หาไม่จะสัญจรซ่อนตนอยู่หนใดอย่าหมายใจว่าตนพ้นประการต้องพัดภาคจากเคหาเวลาตายจากเพื่อนหญิงเพื่อนชายแลลูกหลานจากทรัพย์สินประสงค์จากวงการจากสังขารจากไปไม่เหลียวแลจะมีสุขหรือทุกข์โศกในโลกหน้าอยู่ที่ว่าบุญกรรมนำไปแท้บาปและบุญที่หนุนในดวงแดเป็นกระแสเปลี่ยนไปให้เป็นกระแสแปรเปลี่ยนให้เป็นไปอันศีลทานทุกอย่างที่สร้างสมจะช่วยบ่มบำบัดขัดนิสัยให้เมตตาอารีมีน้ำใจจิตแจ่มใสไม่โมโหหรือโกรธาทุกเช้าเย็นอย่าเว้นว่างสร้างกุศลประพฤติตนตามหลักพระศาสนาหากความตายตามทันก็พันลาสู่สวรรค์ชั้นฟ้าดีกว่าเอ่ยญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ยินได้ฟังน้ำธรรมคำสอนอันเป็นสัจธรรมความจริงทำให้ดีทำให้เข้าใจเฮาทวนทั้งหลายนั่น อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเปิ้นว่าฝนเอ่ยฝนหลั่งล้นเป็นสายวสันพรั่งภูสู่ภึกษาราวันเบ่งบานชูช่อก่อใบภึกษาคราใดได้น้ำฝนเหมือนคนคราวใดได้น้ำใจสดชื่นตื่นต้นตื่นตันฤทัยแจ่มใสในใจซ่านหวานสวงต้นไม้หากไร้น้ำฝนทุกต้นต้องตายใบร่วงในหมู่ผู้คนทั้งปวงหาห่วงหน้าห่วงหากขาดน้ำใจมนุษย์จะสุดเหี้ยมโหดชั่วโฉดโคตรเลวเหลือหลายจะชั่วมั่วกว่าวัวควายหญิงชายละอายไม่มีสังคมจะไร้ความรักเน้นหนักแต่รักแบบผีรักจริงจากใจก็ไม่มีชาวประชาชีล้วนแม้มีแต่มายาระบบครอบครัวสังคม
ล่มจมอย่างไม่เป็นท่าแผ่นดินสูญสิ้นเมตตาสามีภรรยาเข็นฆ่ากันเองลูกๆ ดูถูกพ่อแม่คนแก่กับถูกข่มเหงบาปบุญพ่อคุณไม่เกรงโครงเคลงกันทุกครอบครัวบ้านเมืองเกิดเรื่องบัดสีคนดีต้องหนีคนชั่วผู้ใหญ่จิตใจก็หมองมัวต่างเห็นแก่ตัวเห็นชั่วเป็นดีสมองช่างวิปริตเห็นผิดกันทั่วราชธานีหนุ่มสาวมั่วคาโรกีทำเรื่องอปรีให้มีราคาน้ำใจกลับถูกคนเมินน้ำเงินกลับมีคุณค่าคนรวยกลับเป็นเทวดาใช้เงินซื้อหาเข้าสภาแผ่นดินคนดีกลับหมดอำนาจคนอุบาทถืออำนาจไว้สิ้นชาวประชาน้ำตาไหลลินๆสงสารแผ่นดินว่าจะสิ้นคนดีอย่าช้ารีบหาทางแก้เปลี่ยนแปลเรื่องเลวกาลีใครเป็นผู้นำคนทำหน้าที่เป็นแบบที่ดีมีน้ำใจเอ่ยความอยากดีมีใครไม่อยากบ้างความอยากดังดุจดาวพราเวหาล้วนอยากดีอยากดังทั้งโลกาแต่ท่านว่าอย่าหลงมันจะบันไลใครพูดประชาปารมชมว่าดีอย่าออกท่าทางนี้เขาหมั่นไส้ถูกนินทาด่าบ้างช่างจงช่างใจ รู้ทันไว้ไม่หลงคอยคิดค่ำควรญาติโยมสาธุชนได้ยินได้ฟังน้ำธรรมคำสอนจากรายการเสียงธรรมรับอรุณภาคเจ้าของวันจันทร์ที่21เดือนตุลาคมพุทธศักราช2562อาตมาภาพพระมหาประสิทธมาภินันโทได้เดิมได้ดำเนินรายการมาก็พอสมควรแก่เวลาวันนี้วันศีลวันพระปากันน้อมนมัสการศีลตันภาวนาอยู่ในใจว่าขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขามข้างว่าแล้วก็นะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งธรรมังสรณังคัจฉามิถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งสังฆังสรณังคัจฉามิถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งทุติยัมปิพุทธังธัมมังสังฆังแม้ครั้งที่สองก็ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งแม้ครั้งที่สามว่าตะติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามก็ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งสมาทานศีล5ประการศีลข้อ1รักษาชีวิตว่าปานาติบาตเป็นต้นศีลข้อที่2รักษาทรัพย์สมบัติว่าทินาทานเป็นต้นศีลข้อที่3ประพฤติเว้นจากการประพฤติผิดคู่ครองของคนอื่นที่มีจิตใจฟองสงวนรักษาศีลข้อที่3กาเมสุมิชาจารเป็นต้นศีลข้อที่4โพสต์เว้นจากการพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อน้ำท่วมต้งพักบุ้งโลงเหลงวะอามุสาวาตาเวระมณีศีลข้อที่5เว้นจากการดื่มเสพจำนายใจแจกเป็นทุละจัดหายาม้ายาบ้ายาอียาไอห่างไกลเท่าใดครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขกันทั่วหน้าศีล5ข้อ5ประการนี้นิสีเลนะสุขติงยันติเป็นเพราะมีศีลจะไปสู่สวรรค์สุขติโลกสวรรค์สีเลนะโภคสัมปทามีโภคะได้ก็เพราะศีลสีเลนะนิพุติงยันติไปนิพพานได้ก็เพราะศีลตัสสมาสีลังวิโสทเยชำระศีลให้ใสใสผ่องแผ้วอย่างปนว่าน้ำเพชรที่ว่าใสใสอย่างสู้น้ำใจที่บริสุทธิ์บ่ได้ตายที่สุดนี้ก็พอสมควรแก่เวลารัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตจสาพุทโธบังซ้ายธัมโมบังขวาสังโฆบังกายาอะระหังบังเกสาอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทโธโยแก้วคาดพระพุทธเจ้าย้ายบาทอิติปิโสภะควาธัมโมโยแก้วคาดพระพุทธเจ้าย้ายบาทอิติปิโสภะควาสังโฆโยแก้วคาดพระพุทธเจ้าย้ายบาทอิติปิโสภะควาตายที่สุดนี้ธรรมาภาพพระมหาประสิทธมาภินันโทวัดจังกรรมตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเบอร์โทรศัพท์0861875325 0861875325ก่อนนำรายการจากท่านไปก่อนพบปะกันใหม่วันต่อไปขอ
จะเริญก่อนอนุโมทนาชิน